ครับเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนเสียงมาครับมันคือการปิดเสียงนั่นเองนะครับก็กดค้างเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกไปที่ตั้งค่านะครับเลือกอันที่3นะครับเลือกไปที่ออฟนะครับก็จะไม่มีเสียงแล้วนะครับแต่ว่าเราเลือกเอาแบบที่มีเสียงดีกว่าเราจะได้รู้ว่ามันเลื่อนอยู่นะ